พร้อมมีผลยังไงกับความเครียดสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้หมอหุยก็อยู่กับคุณหมออากงนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอาการเครียดวิตกกังวลกับอากาศที่ร้อนขึ้นมีผลยังไงบ้างนะคะอากงอะไรอาการเครียดหรือวิตกกังวลเนี่ยมันคืออะไรหรอแล้วมันเกิดจากอะไรอาการเครียดวิตกกังวลก็คือทางหัวใจทางประสาทมันไม่สมดุลกันทางหัวใจมันรีบร้อนทางสมองมันไม่สงบนะแล้วอากาศร้อนๆแบบนี้มีผลมากทำให้เครียดขึ้นไหมอากาศร้อนๆเนี่ยก็ทำให้เครียดขึ้นได้เพราะอากาศร้อนทำให้ปอดสมองมันอยู่ไม่สงบมันก็จะทำให้เครียดได้แล้วมันเป็นมีอาการนอกจากเครียดกังวลแล้วยังมีเรื่องของนอนไม่หลับด้วยไหมอากงเครียดแล้วบางคนก็มีกังวลด้วยกังวลก็คือเขามีเรื่องอะไรที่เขาทำไม่ตกหรือทำไม่ไหวก็เลยทำให้กังวลนะแสดงว่าอากาศร้อนขึ้นจะทำให้เครียดมากขึ้นอากาศร้อนมันจะมีโอกาสเป็นมากได้ใช่แล้วมันจะไปมีผลกับอวัยวะไหนนะกงถ้าอีเป็นมากๆมันหนึ่งกระทบกับสมอง2ทำให้หัวใจมันไม่สงบ3ทำให้ร่างกายมันอ่อนเปี้ยเพียแรงก็จะมีหัวใจมีสมองใช่ไหมใช่จะไม่สงบจะสภาพร่างกายจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเรามีตัวยาหรืออะไรไหมที่จะช่วยให้หัวใจกับสมองเนี่ยสงบนี่ตัวยาที่ส่วนมากเป็นเริ่มแรกส่วนมากเขาก็จะให้เหล่งเอี้ยงกินไปก่อนอ๋อเหล่งเอี้ยงคืออะไรหรอเหล่งเอี้ยงก็คือเขาของตัวกุยอะนะแล้วหลังจากนั้นมีอย่างไรกินเหล่งเอี้ยงแล้วอีจะทำให้ประสาทหัวใจมันเย็นสบายประสาทหัวใจเย็นสบายการเครียดมันก็จะน้อยลงร่างกายก็จะสงบได้กินสักวันสองวันได้ไหมอากงกินวันสองวันได้อีกก็จะดีขึ้นแล้วก็หยุดพักถ้ายังมีอาการเราก็กินอีกเล็กๆน้อยๆนะแล้วนอกจากเหล่งเอี้ยงเนี่ยมียาอื่นอีกไหมกงนอกจากเหล่งเอี้ยงแล้วก็มีก็กินพวกเฉิงหุ่ยเลี้ยงคืออะไรเหรอกงเฉิงหุ่ยเลี้ยงก็คือในนั้นอีมีเก็ดหวยมีหลายอย่างนะเฉิงหุ่ยเลี้ยงมีแปะฮะไหมแปะฮะสีแปะตรงแปะตรงแทงตรงตัวยาพวกนี้มันเป็นตัวยาช่วยพวกยาต้มนี้กินน่าจะทำให้ภายในเช่นสมองหัวใจอีจะเย็นลงจะมีอาการที่ร้อนแรงน้อยลงทำให้วิตกกังวลน้อยลงไหมทำให้วิตกกังวลน้อยลงทำให้อาการนี่น้อยลงแล้ววิตกกังวลมันก็จะน้อยลงด้วยแต่ว่านอกจากกินยาแล้วเนี่ยการดูแลตัวเองอาหารนอกจากกินยาแล้วหลักใหญ่ก็ต้องการดูแลตัวเอง 1. ต้องทำใจสงบ 2. ต้องพักผ่อนให้พอ 3. ก็อย่าไปกินของทอดของเผ็ดมากอากงทำใจให้สงบเนี่ยทำยังไงเหรอทำใจให้สงบก็คือเราต้องคิดว่าเราหยิบขึ้นมาได้เราต้องวางลงได้งานทุกอย่างถึงแม้จะสำคัญแต่ก็ชีวิตจะสำคัญกว่าเราต้องวางลงแล้วทำให้ชีวิตเราอยู่สบายก็คือต้องปล่อยวางบ้างใช่โอเคงั้นอากงฝากไว้หน่อยแล้วเวลากงเครียดวิตกกังวลมากๆอากงทำยังไงเหรอถ้าเราเครียด
เครียดมากๆข้อแรกเราต้องหาน้ำเย็นดื่ม2เราก็นั่งสงบพักจิตใจไม่เอาอะไรเลยทำให้จิตใจนี่สงบแล้วทุกอย่างความเครียดความกังวลมันก็จะน้อยลงแล้วสมัยเวลาอากงวัยรุ่นหรือว่าอากงรู้สึกว่าโอ้เครียดจังเลยทำงานเหนื่อยเครียดมากอากงทำยังไงล่ะถ้าถึงเวลาเหนื่อยมากเครียดมากอารมณ์ก็จะไม่ดีเรารู้ว่ามีอาการนี้แล้วเราก็หาเวลาพักผ่อนนอนให้มันหลับให้สักพักหนึ่งสภาพร่างกายอีกก็จะสงบได้แล้วอากงก็หายเครียดเลยเหรอใช่ใช่ก็นอนพักสักหน่อยนึงแล้วทุกอย่างเราจิตใจเราต้องคิดว่าเราเถอขึ้นมาได้เราก็ต้องวางลงได้เราทำเขาสำเร็จได้เราก็บอกคองเอาไว้ได้เหมือนกันอันนี้คือเคล็ดลับที่อากงเนี่ยจะยึดถือไว้ตลอดเราต้องทำอาการพวกนี้เรามีประสบการณ์ว่าพ่อเราผ่านมาแล้วนะเราก็รู้ว่าอ้อเราวันนี้เครียดมากขอเหอะเราหยุดสักหน่อยหนึ่งนะไปพักเราแค่หยุดใจไม่ใช่หยุดงานโอ้ยแค่หยุดใจไม่ใช่จิตใจอย่าไปเครียดมากหยุดใจสักพักหนึ่งโอเคก็วันนี้นะคะจะได้คติประจำใจในการดำเนินชีวิตของอากงเผื่อจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเนาะกงไว้ครั้งหน้าค่อยมาคุยกันใหม่สวัสดีลาก่อนนะครับ